ุกคนมีความรู้อยู่แก่ใจว่าทุกคนเกิดมาแล้วต้องตายไม่มีแต่คนเดียวที่จะหนีความตายพ้นชีวิตของมนุษย์นี้จะยืนนานเกินร้อยปีก็ไม่มากทั้งยังเหลืออยู่ไม่ถึงร้อยปีอีกด้วยในเมื่อชีวิตดับสลายแล้วทุกสิ่งที่ชีวิตเคยครองก็ต้องสูญสลายพลัดพรากจากไปสองปีแห่งการสิ้นพระชนสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกแต่พลังศรัทธาต่อเจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่19แห่งแผ่นดินรัตนโกสินทร์ไม่ได้เสื่อมคลายต่างหลั่งไหลกันเข้ากราบพระโกศพระศพณตำหนักเพชรวัดประวรนิเวศวิหารอย่างเนืองแน่นแสดงถึงพระบารมีที่อยู่ในหัวใจของพุทธศาสนิกชนจวบจนถึงวันน้อมส่งเสด็จพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพณพระเมรุวัดเทพศิรินทราวาสความยิ่งใหญ่สง่างามพร้อมสับเริ่มขึ้นเมื่อขบวนทหาร3เหล่าทัพ3กองพันสืบเท้าด้วยท่าการเดินสโลมาร์ชเคลื่อนนำขบวนพระอิสริยยศแห่เชิญพระโกศพระศพสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกธงสามชายนำริ้วคู่แห่กล่องชนะสังแตรรถพระอ่านพระอภิธรรมนำราชรถส่งพระโกศพระศพสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกพร้อมคู่เคียงแวดล้อมด้วยเครื่องสูงแห่นำเป็นพระเกียรติยศยิ่งใหญ่สมพระเกียรติตามแบบโบราณราชประเพณีประกอบเพลงพญาโศกลอยลมตลอดเส้นทางจากวัดบวรนิเวศวิหารมุ่งสู่พระเมรุวัดเทพศิรินทราวาสนับเป็นพระเกียรติยศในสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมถวายพระโกศทองน้อยทรงพระศพแทนพระโกศกุดันใหญ่ในการพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพนับเป็นสมเด็จพระสังฆราชสามัญชนองค์แรกที่ได้รับพระราชทานพระโกศสูงสุดเทียบชั้นเจ้าฟ้าพร้อมฉัตร5ชั้นการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานสถาปนาเกียรติยศสูงขึ้นมาจากที่ปกติเนี่ยถวายสูงขึ้นอยู่แล้วจากพระโกศกุดันใหญ่ขึ้นมาสถาปนาเป็นพระโกศทองน้อยซึ่งก็ในประวัติศาสตร์จะเห็นได้ว่ามีน้อยนักหรือแทบจะไม่มีเลยอันนี้ก็คือสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงพระเกียรติยศของพระองค์ได้รับประกาศให้กับชาวพุทธให้เห็นชัดเจนว่าพระบาทสมเด็จอยู่หัวพระวงศานุองค์เองก็เป็นที่อยู่ในครุฐานิยะที่เด่นชัดโดยเฉพาะอย่างยิ่งในวันพระราชทานเพลิงพระศพเองนั้นสมพระบรมวงศาวรสาธิราชและพระวงศานุวงศ์อีกหลายพระองค์มาเสด็จในแทบจะทุกส่วนงานของพระราชพิธีก็ถือได้ว่าเป็นการถวายพระเกียรติยศท่ามกลางพลังแห่งศรัทธาคลื่นพุทธศาสนิกชนที่สวมใส่ชุดดำแสดงความอาลัยด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณในเจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราชตลอดทุกเสี้ยววินาทีในพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกจวบจนเสร็จสิ้นพระราชพิธีด้วยพระบารมีในสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกที่ส่งทุ่มเทพระวรกายเพื่อพุทธศาสนามาตลอดพระชนชีพหลังผ่านพ้นพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพพุทธศาสนิกชนที่เต็มไปด้วยใจธรรมที่แน่วแน่ทั่วทุกแห่งหนต่างเข้าถวายสักการะพระอัฐิณตำหนักเพชรต่อเนื่องไปจนถึงงานบำเพ็ญพระราชกุศลพระอัฐิและบรรจุพระสรีรางคารแสดงถึงความตั้งมั่นของพุทธศาสนิกชนทุกหมู่เหล่าที่พร้อมนำคำสอนและแบบอย่างที่ทรงปฏิบัติในพระจริยวัตรที่เรียบง่ายมาน้อมปฏิบัติถวายพระเกียรติยศแด่สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกสืบตลอดไปมิเสื่อมคลาย
สิ่งที่ทุกคนแสดงสิ่งที่ทุกคนอดทนสิ่งที่ทุกคนมีศรัทธาต่อพระองค์สิ่งที่ทุกคนพยายามที่จะค้นหาอ่านพระนิพนธ์ของพระองค์เพื่อที่จะรักษาสืบสารพระมรดกธรรมของพระองค์เพื่อที่จะสืบสารสิ่งที่พระองค์พร่ำสอนมาโดยตลอดเพื่อให้พวกเรานั้นมีเจ้าพระคุณสังฆราชอยู่ในหัวใจของพวกเราตลอดไปนั่นก็คือบทพิสูจน์นั่นก็คือสิ่งที่เราได้เห็นด้วยสายตาของเราเองและนั่นก็คือการที่เราถือได้ว่าโชคดีที่สุดที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างประวัติศาสตร์ในครั้งนี้ส่งฟ้าสู่ดินแดนที่หมดของภัยสถิตไว้ในแดนธรรมพระนฤพานสิ้นทุกข์สุขที่แท้จึงได้พบผ่านสู่ทางธรรมบันดาลในชาติสุดท้ายส่งฟ้าสู่ดินแดนที่หมดผงภัยสถิตไว้ในแดนธรรมพระนฤพานสถิตไว้